โพสต์ล่าสุดของก้องห้วยไร่หลังใส่ชุดบอลไปงานแต่งเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณก้องห้วยไร่นักร้องหนุ่มดังที่เป็นขวัญใจสาวๆทั้งประเทศกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยสำหรับลูลูอาสยามและแฟนหนุ่มโดยงานนี้ก็มีนักร้องหนุ่มก้องห้วยไร่ไปร่วมงานแต่งด้วยโดยเปิดเผยภาพขณะไปร่วมงานแต่งในชุดเตะบอลพร้อมโพสต์ลงในโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นระบุเอาไว้ว่ากาลเทศะคำที่ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาที่หลังก่อนที่มนุษย์เกิดใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับสะดวกแบบนี้ยินด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการบวกกันยินดีกับพี่ชายพี่สาวนะครับขอโทษที่ทำให้เจ้าบ่าวสาวเสียใจร้องไห้น้ำมุกโป่งตีนทองแล้วไงล่ะใครทองกว่าไหมเรียกได้ว่าหลังจากที่ชาวโซเชียลเห็นชุดที่ก้องห้วยไร่ใส่ไปร่วมงานนั้นก็เกิดดราม่าจนได้ในขณะที่มีคนไม่ค่อยพอใจเข้ามาตำหนิก้องห้วยไร่ว่าดังได้ก็ดับได้อย่าลืมก่อนจะดังมาทุกวันนี้เคยลำบากมาแค่ไหนฉันชอบคนนะแต่งานนี้เราว่าไม่เหมาะฟังคนอื่นบ้างก็ได้บางก็บอกว่ากาลเทศะเท่ากับการให้เกียรติสถานที่เจ้าภาพและบ่งบอกถึงมารยาทค่ะคุณก้องโดยก้องก็ตอบเม้นด้วยว่าThank you.